ไฮโซปอลนำหุ่นอุลตร้าแมนสูง5เมตรไปแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเมื่อ2ปีก่อนเคยไปขอพรกับพระแล้วสำเร็จตามความคาดหมายแต่กว่าจะมาแก้บนได้ต้องใช้เวลานานถึง2ปีเพราะระหว่างนั้นไฮโซปอลเจอกับปัญหามากมายทั้งด้วยขนาดของอุลตร้าแมนที่ใหญ่จนเกินไปกว่าจะหาคนที่สามารถสร้างได้ก็ต้องใช้เวลานานพอหาคนที่ทำได้ก็ติดปัญหาเรื่องการขนส่งซ้ำยังมีปัญหาใหม่เข้ามาที่เมื่อจะเอาไปถวายก็เจอปัญหาเรื่องที่วางและการเอาหุ่นอุลตร้าแมนลงมานั้นก็ไม่ได้ง่ายๆกระทั่งได้มีคนรู้จักเข้ามาช่วยจนที่สุดแล้วก็สามารถถวายแก้บนจบภารกิจตามความตั้งใจไฮโซปอลโพสต์อีกว่าหลังจากนี้หากใครไปวัดเจดีย์จะได้เห็นหุ่นอุลตร้าแมนตัวใหญ่ที่สุดตัวเดียวในโลกพร้อมฝากเตือนไปยังคนที่กำลังจะไปขอพรกับไอ้ไข่ว่าหากใครจะถวายอะไรก็ขอให้คิดให้ดีเพราะตัวเองนั้นติดปัญหามากมายแต่พอจุดธูปจุดเทียนขออนุญาตก็ทำได้เลยและยังทิ้งท้ายด้วยว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราพยายามทำให้สำเร็จสำหรับไอ้ไข่ถือเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลโชคลาภและความสุขสมหวังให้แก่ผู้ที่กราบไหว้บูชาไม่ใช่กุมารทองอย่างที่เราเข้าใจกันซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของไอ้ไข่สิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักรูปเด็กผู้ชาย